สวัสดีค่ะมาดูเห็ดของที่หน้ามาดู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 อันนี้โอ้โหใหญ่สุดพีคสุดนี่ฝ่ามือของที่หน้าแน่นปังเลยนะคะที่หน้าไปได้มาวันนี้โดยบังเอิญอดไม่ได้หลังเลิกงานเข้าป่าเกือบ4โมงแล้วเกือบบ่าย4โมงแล้วที่หน้าเข้าไปวิ่งไปทีนี้ยังไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีหรือเปล่าพอดีที่หน้าไปอันนี้ได้ข้างถนนนะนี่อยู่ข้างถนนเลยอัดคลิปมารถก็ขับผ่านเพราะว่าตรงที่เคยไปมาแล้วแต่ว่ามันไม่เคยออกเนาะทีนี้พอเราไปอีกมันออกพอดีเลยเอามาทำการเหลาขากันดีกว่าค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะนี่ค่ะที่หน้าไม่ได้มีเวลาเหลาขาเพราะว่าที่หน้ารีบค่ะเพราะว่าไปก็ไปคนเดียวไม่ได้เอาลูกหมาไปด้วยเพราะว่าเรากลับจากทำงานมาแล้วเราก็ไปแวะเราก็เลยไปเดี๋ยวเกิดถ้าวันไหนว่างๆค่อยไปเดินกับหมาแต่ว่าหมาแก่แล้วเขาไม่ค่อยได้เดินไกลแล้วทุกวันนี้ทีน่าก็ไปของทีน่าคนเดียวส่วนน้องหมาอีกคนหนึ่งเขาก็เสียแล้วอันนี้เป็นเห็ดไข่มุกนะคะได้มาดอกนึงนี่เห็ดไข่มุกเราก็จะต้องลอกเขาออกแบบนี้ค่ะลอกแบบนี้นะคะเห็ดไข่มุกโอ้ยที่น่ามีความสุขถ้าว่าอะไรก็ตามขอให้ได้แวะป่าอย่างเมื่อวานไปเดินกับเพื่อนโอ้สนุกกันมากไปเดินกัน3คนแต่ว่าไม่ได้ห่อข้าวไปกินเดินกันแบบมาราธอนเลยเหมือนกันก็ได้มาเยอะอยู่ค่ะที่น่าอบไปเป็นบางส่วนแล้วก็จะเอาไว้แกงเป็นบางส่วนเดี๋ยวก็จะไปเก็บอีกเผื่อว่าเขายังไม่ได้วายเนาะมันมีอยู่นะคะช่วงนี้เห็นคนเขาก็ไปได้มาบ้างเขาก็ตัดขาไว้ให้เราดูต่างหน้าก็ไม่เป็นไรดวงใครดวงมันเนาะอันนี้เป็นขาของเห็ดผึ้งเกาลัดโอ๊ยแมงไม่เอาอุตส่าห์เจอเก็บมามันก็แมงเพราะเรามองไม่เห็นเนาะเห็ดเกาลัดยังไม่ออกนะคะแถบที่ที่หน้าอยู่เนี่ยส่วนเทฟฟอร์ดฟอเรสต์รู้สึกว่าจะออกแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่ามีใครๆเขาลงเฟซกันเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเออเขตนี้มันออกนะปกติเนี่ยถ้าเทฟฟอร์ดฟอเรสต์วายแล้วเนี่ยแถบที่หน้าก็จะออกพอดีแต่ปีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าเห็ดเกาลัดจะออกเยอะหรือเปล่าสาธุขอให้ออกเยอะๆเห็ดพึ่งเกาลัดเล็กๆค่ะเก็บมันดีเก็บเพลินเวลาเขาออกเขาจะออกแบบเป็นป่าไปเลยเนาะเราไม่ต้องได้เดินหายาอันนี้โอ้โหเดิน3ที่4ที่กว่าจะได้มาบางทีเราไปช้าเพราะว่ากว่าเราจะเสร็จจากทำงานเนาะเราไปช้าคนอื่นเข้าไปแต่เช้าคนที่เขาแบบเก็บเห็ดอะเข้าไปแต่เช้าเลยก็ไม่เป็นไรหรอกแบ่งกันไปคนอื่นกินมั่งสลักกินมั่งแมลงกินมั่งกระช่างเขาฤดูนี้บอกตรงๆว่าอยู่บ้านไม่ติดขนอนไม่หลับเอาซะเลยเพื่อนๆ เป็นกันหรือเปล่าคะเป็นกันไหมทีหน้านี่โอ้โหดูดอกนี้งามไหมงามงามเลยเป็นกันหรือเปล่านอนกันไม่ได้เลยนะยิ่งรู้ว่าแถบของเราอยู่เนี่ยใครไปเก็บมาแล้วได้นี่โอ้เรายิ่งจะแบบโอ้อยากไป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 นี่แหละเราอยู่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละธรรมชาติบำบัดเขาเรียกเนี่ยที่หน้าก็เหมือนกันแหละอันนี้เล็กๆเนี่ยที่หน้ามีจุดพิเศษของตัวเองนะอันเนี้ยที่หน้ารู้คนเดียวจุดเนี้ยเนี่ยไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยเพราะอะไรเขาจะเป็นป่าที่แบบว่าไม่ค่อยได้มีใครเข้าไปค่ะทีนี้ทีน่าไปทีน่าไปเจอ4ปีที่แล้วทีน่าโอ้ยไปเจอตอนนั้นดอกมันเน่าหมดเป็นสุสานไปเลยแล้วก็จำมาไว้เดี๋ยวปีหน้าเรามาใหม่พอปีต่อไปอ้าวช้าอีกตามเคยไม่ค่อยทันเขากะเวลาไม่ถูกไปได้ไม่รู้ได้ประมาณ 3-4 ดอกนอกนั้นเน่าหมดอาจก็พลาดไปอีกปีเอาจริงๆนะเห็ดเนี่ยถ้าพลาดไปแล้วคุณต้องรออีกเป็นปีเลยนะอ
ันที่ทีน่าเหลาขาอยู่นี่แหละเล็กๆเนี่ยมีอยู่ปีนึงทีน่าเก็บมาได้95ดอกอบแห้งไปให้พี่สาวที่ภูเขียวอร่อยไปเลยแต่ไม่ได้กินอันนี้มันก็จะเน่าๆไปแล้วรู้สึกว่าทีน่าอันนี้ทีน่าจะเหยียบนะเนี่ยจะเหยียบมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นก็เหยียบไปมันก็ยากอยู่นะที่จะมองเห็นดอกเด็กๆแบบนี้มันอยู่ใต้ใบไม้เนาะแต่ว่าแถบอื่นประเทศอื่นโอ้ทำไมเขาเก็บง่ายจังมองเห็นทุกดอกบานพ้นดินพ้นใบไม้แต่ของเรานี่โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เราก็เก็บมานะเพราะว่าเราเป็นคนที่มันหายากอะเพื่อนๆถ้าไม่เก็บมาแล้วเราก็ไม่มีเห็ดกินเนาะบางทีแมลงมันกินอยู่ที่หน้าก็บอกอ่ะถอยไปฉันจะเก็บแหละ มันน่าจะเป็นเห็ดของฉันโอเคก็ไปหากินที่อื่นไปรากเนี่ยทีน่าก็จะเอาไปปล่อยนะคะเอาไปปล่อยในป่าอาจจะเป็นต้นไม้ต้นเดิมหรือว่าเอาไปปล่อยไว้อีกต้นนึงก็ได้เขาจะได้แบบมีเห็ดมาเกิดปีหน้าเนาะเขาจะได้มีเชื้อเราจะได้ไปแบบใกล้ๆไงเอาไปไว้แถวบ้านนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปปล่อยจะเอาไปปล่อยแถวบ้านนี่แหละทีน่าชอบเดินนะชอบเดินมากถ้าได้เดินนี่โอ้ยอยากจะห่อข้าวไปกินถ้าได้ซ้ำไปถ้าไม่ได้เป็นห่วงลูกหมาลูกหมาไม่ได้ไปด้วยไงถ้าเขาไปด้วยนี่โอ้ยไปไหนถึงไหนถึงกันนะเมื่อก่อนเนี่ยหยุดงานเลยหน้าเนี้ยแต่ตอนนี้ทีน่าใกล้จะไปเมืองไทยแล้วทีน่าก็ไม่อยากจะหยุดไม่อยากจะเกเรเราจะไปเมืองไทยแล้วเราต้องทำงานหน่อยอันนี้เนี่ยพีคมากได้มา4ดอกไปไหนล่ะ4ดอกใกล้ๆกันเลยอยู่ข้างถนนหญ้าคุมอยู่โผล่ออกมาจากตรงหญ้านั่นแหละ1นี่อันนี้กับอันนี้นี่4อันเนี้ยอยู่จุดเดียวกันพีคมากเดี๋ยวถ่ายรูปมาดูกันดูค่ะดูเหลาขาโอ้ไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนเลยได้อยู่ปีนึงแต่ว่าไม่ได้ใหญ่สวยแบบนี้จะทำยังไงกินดีเนี่ยดาดเนยดีไม่ไม่อยากกินเลยอะเสียดายอยากจะเอาไว้ดูอะเพื่อนๆมาดูกันประเทศอื่นเขาได้ดอกใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าเราอันนี้ไม่เคยได้เนาะเราก็จะต้องเห่อหน่อยแหละนี่ค่ะเราจะต้องเห่อหน่อยแหละอุ๊ยนี่ที่เดียวกันเลยนะนี่ภูมิใจมากภูมิใจแล้วกันอ่ะเข้าไปลูกเข้าไปอยู่ในถาดลูกส่วนอันนี้มุมนี้ก็อีกป่าหนึ่งนี่ที่ได้มาเนี่ยสังเกตไหมว่าแมงเขาจะกินแทบจะหมดเลยเนี่ยเจาะแทบหมดเลยเห็นไหมขาเขาก็โดนเจาะไปเยอะนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าไปไม่ทันพวกนี้เขากินหมดเลยนะแมลงก็โอ้เนาะเขาก็ชอบเนาะตบหัวชอบตบหัวเห็ดไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ก็ใช่อ่อนๆ อันนี้ก็อ่อนๆได้แต่ขาอันนี้เห็นไหมเป็นโพรงหมดเลยเนี่ย
จะกินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยไม่มีที่กินโอ้ยสรุปแล้วได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปดาดเนยเอาผัดใส่เนยอร่อยชอบกินอยู่แต่ก่อนเนี่ยเอามาก็จะเอามาแบบว่าเอามาล้างเสร็จแล้วก็จะใส่ช่องฟรีซแล้วก็ไม่ค่อยได้กินอีกแหละเวลาเอาใส่ไปในนั้นแล้วก็ใส่แล้วใส่เลยแล้วก็แบ่งเพื่อนด้วยตัวเองก็ไม่ได้กินด้วยแต่เวลาไปเก็บเนี่ยโอ้ยเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหั่นเข้าไปเลาะออกเลาะเข้าล้างๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกดินก็ดินแบบไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรดินอะอันนี้มีแต่หัวเห็นไหมโอ้แต่ละดอกดูมีที่กินไหมเนี่ยดอกเนี้ยได้อยู่นี่แหละค่ะเราไปเห็นแบบนี้เราก็สงสารเนาะแล้วก็เก็บมาจริงๆแล้วน่าจะทิ้งเขาไว้ในป่านะเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรหรอกแบ่งกันกินมันลงแมลงกวางเก้งสิงสาราสัตว์สัตว์ป่าเขาก็ชอบกินไปนี่บางทีกระรอกนี่โอ้อันนี้ใช้ได้ไหมกระรอกนี่ตะกุยหัวจนแบบหัวเห็ดอะดอกเห็ดอะจนไปหมดแล้วเหลือแต่ขาอะรวมๆกันไปคนอื่นเขาอาจจะโอ้ยายคนนี้ทำไมกินแบบอ้าวเนาะก็เสียดายเขาเนาะอุตส่าห์เก็บมากินได้หมดแล้วจะกินหรือไม่กินแค่นั้นแหละอันนี้ก็โอ้โหแหว่งก็ไม่รู้ต้องกี่หลุมอะแม่นี่แหว่งซะละเกินมีดอกนี้รู้ไหมเพื่อนๆรู้ไหมที่หน้าถ่ายคลิปไว้อยู่เขาอยู่อย่างนี้นะเห็นแต่ตูดเขาเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยพอที่หน้างัดขึ้นมาอันนี้มันอยู่ในดินเอ้าอะไรเห็ดเอาตูดขึ้นเอาหัวลงเราไม่เข้าใจแต่เราก็ยังเจออยู่ดีนั่นแหละแปลกมากแปลกจริงๆเจออยู่คนเดียวก็แปลกอยู่คนเดียวนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทีหน้าก็จะเอาไปล้างน้ำอุ่นเอาไปล้างผ่านๆน้ำอุ่นดินเขาจะได้ออกเอาฟองน้ำถูก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะโอเคค่ะดูค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ